อ่ะมาดูนะครับปลานะครับคุณผู้ชมเป็นปลาเนื้ออ่อนเล็กๆนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ก็จะขาย100บาทนะครับคุณผู้ชมครับ100บาทมันจะมีด้วยกัน3พวงนะครับก็คือ1พวงนะครับ2พวง3พวงมันติดกันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันติดกันอยู่แล้วนะครับ3พวง100บาทนี่หมายความว่า100นะครับที่ผมถืออยู่ที่ว่ามี3พวงก็เพราะว่า1พวงเนี่ยนับตรงนี้นะครับ1พวง2พวง3พวงนี่ครับ3พวง100ก็คือติดกันมาเป็น1พวงแล้วนี่คือ100บาทนะครับคุณผู้ชมครับปลาเนื้ออ่อนนะครับที่ตลาดสดราศีสไลด์นะครับตลาดประชารัฐนั่นเองนะครับตลาดประชารัฐเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลด์ของเรานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ100บาทนะครับหรือจะมาดูฝั่งนี้ครับปลาคอนี่ขายยังไงครับเนี่ยตัวนี้ละ20อันนี้กี่ละ20ตัวนี้เนี่ย2ขีดร้อยโอ้ตัวนี้2ขีดร้อยนะครับตัวนี้ก็3พวงคือเก่าเด้อบ่ครับเนี่ยปลาหลอดคือกันปลาหลอดนะครับ3พวง100เช่นกันอันนี้1อันนี้เท่ากับ3พวงนะครับมัดใส่กันเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นที่ว่า3ก็เพราะว่าเขามัดไว้3นะครับ1พวงนะครับ2พวง3พวงนะครับนี่ครับมัดจาก3พวงไว้เรียบร้อยนะครับเป็น100บาทนะครับอันนี้ก็100บาทนะครับคุณผู้ชมครับปลาหลอดนะครับอันนี้ก็100บาทเช่นกันนะครับ3พวง100นี่คุณผู้ชมต้องนับแบบนี้นะครับ1พวง2พวง3พวงนะครับเขามามัดใส่กันไว้เรียบร้อยแล้วแม่ค้านะครับมัดใส่กันไว้เรียบร้อยแล้วเป็น3พวงให้มันเป็น1พวงนะครับแต่มันมี3พวงอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็น100บาทนะครับราคา100นะครับคุณผู้ชมท่านใดก็เขียดก็มีค่ะขอเชิญอ้อเขียดก็มีเขียดขายยังไงครับเขียดถุงละ100ติดต่อแม่ค้าได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ตลาดเจ๊นกนะครับตลาดประชารัฐบอกเบอร์โทรลูกค้าหน่อยจำเบอร์โทรตัวเองได้ไหมแม่ค้าบอกว่าจำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับปลานะครับน่าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ปลาช่อนนะครับคุณผู้ชมครับปลาช่อนนาปลาช่อนนาเลยครับคุณผู้ชมน่าสนใจนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ให้ติดต่อแม่ค้าเองเลยนะครับให้โทรหาแม่ค้านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน่ากินทีเดียวนะครับไปทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆในตอนเช้านะครับใครสนใจก็มาที่ตลาดสดเทศบาลนะครับขออภัยนะครับตลาดประชารัฐนะครับอยู่ข้างๆกับหน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มาติดต่อแม่ค้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ